สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะวันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8นะคะวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564ค่ะเราก็ไม่ควรปล่อยให้วันพระผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเรามาสั่งสมบุญกันดีกว่าเพราะว่าบุญเป็นเพื่อนแท้ค่ะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ก็ตามบุญคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและบุญก็ยังติดตามตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมนะคะในยุคโควิดนี้ค่ะยังอยู่กับเราทั้งโควิดก็ดีโควิดมาไม่พอค่ะเอาเศรษฐกิจตกต่ำมาด้วยนะคะบางท่านก็ไม่รู้จะออกไปข้างนอกก็ลำบากนะคะก็ต้องอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทำยังไงก็ให้มาเปิดออนซูมดูบุญมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาด้วยกันค่ะสาธุการค่ะพี่ค่ะค่ะก็ปัญหามีก็แก้กันไปนะคะมีงานก็ดีไม่มีงานก็ดีดกีว่าแลไม้่วมีเนาะภารกิจต้องคู่กับจิตใจค่ะทำงานไปด้วยสั่งสมบุญไปควบคู่กันไปด้วยนะคะก็ถูกหลักวิชานะคะดังนั้นดีโอยูนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสร้างมหาทานบารมีที่จะทำให้ทุกท่านรวยด้วยโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์มีอายุขัยยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวมีดวงปัญญาสว่างไสวทำครั้งเดียวได้บุญติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเลยนะคะเรานักสร้างบารมีควรเร่งสั่งสมบุญบารมีดังเช่นบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนแต่ก่อนที่จะไปสั่งสมบุญมหาทานบารมีนะคะเราก็มามีชาดกมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่ในหมวดของศีลบารมีนะคะพี่จุ๊ดค่ะค่ะณวัดพระเชตวันนะคะก็มีอุบาสกหลายท่านมารักษาอุโบสถศีลก็คือศีล8นะคะสมเด็จพระพุทธองค์ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากที่จะยกใจอุบาสกค่ะท่านก็เลยตรัสเล่าเรื่องนี้นะคะพญานาคฝากชีวิตไว้กับศีลค่ะท่านก็เล่าว่าในโบราณกาลนะคะบัณฑิตที่เป็นพญานาคเนี่ยได้ละสมบัติอลังการเพื่อมารักษาศีลค่ะเรามาลองฟังเรื่องราวกันดีกว่านะคะค่ะมีพญานาคตัวหนึ่งค่ะชื่อสังขปาละอาศัยอยู่นาคพิภพค่ะต่อมาก็เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจนะคะอยากจะเกิดเป็นมนุษย์พญานาคอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำยังไงคะต้องรักษาศีลนะคะต้องรักษาศีล8ให้บริสุทธิ์นะคะทีนี้ว่าก็อยากจะรักษาตอนแรกก็จะรักษาในนาคพิภพนั่นแหละแต่ว่าโอ้ยพอจะรักษาศีลนางนาคผู้หญิงอะนะคะนางนาคมารวิกาก็ไปหาไปเยี่ยมบ่อยเลยศีลขาดค่ะจึงต้องตัดสินใจเด็ดขาดค่ะที่จะมารักษาศีลบนโลกมนุษย์ค่ะแม้ว่านะคะโลกมนุษย์จะมีความน่ากลัวแล้วก็มีภัยมากมายเพียงใดแต่ถ้าไม่ตัดใจมาโลกมนุษย์เนี่ยก็จะไม่ได้รักษาศีลได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์นะคะความปรารถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากค่ะดังนั้นนะคะการที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะที่เราจะได้มีโอกาสสั่งสมบุญบารมีให้มากๆยิ่งขึ้นไปทั้งทานศีลภาวนาทำหน้าที่กัลยาณมิตรใช่ไหมคะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำได้อย่างเดียวคือการรักษาศีลนะคะค่ะดังนั้นค่ะคิดอย่างนี้แล้วพญานาคก็เลยออกจากนาคพิภพค่ะแล้วไปขนดวงนะคะล้อมจอมปลวกใกล้แม่น้ำแล้วก็อธิษฐานอุโบสถว่าเราขอสมาทานศีลโดยยอมสละชีวิตตนแม้พรานใดจะมาคร่าชีวิตเอาเนื้อและหนังไปเป็นอาหารก็จะไม่ละเมิดศีลเป็นอันขาดพญานาคสังขปาละนอนขดอยู่บนยอดจอมปลวกนะคะรักษาอุโบสถทุกปักในวัน14และ15ค่ําแล้วก็กลับสู่นาคพิภพในวันแรม1ค่ําเมื่อถึง14ค่ําและ15ค่ําก็กลับมาอีกทําอยู่เช่นนี้เรื่อยมาค่ะอยู่มาวันนึงมีชาวบ้าน16คนเข้าป่าออกล่าสัตว์นะคะก็มีอาวุธครบมือเลยค่ะพญานาคได้ยินเสียงฝีเท้าของคนทั้ง16มาแต่ไกลก็โผล่ศีรษะลืมตาที่แดงเจิดจ้านะคะมองดูคนเหล่านั้นมีมือถือหลาวเดินมาก็ไม่ได้กลัวนะคะหมายถึงว่าพญานาคก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าได้เตรียมใจไว้แล้วนะคะก็จึงได้คิดขึ้นว่าวันนี้ความปรารถนาของเราจะถึงที่สุดละเราเองได้มอบชีวิตไปแล้วเพื่อรักษาศีลของเราเราจะไม่มองคนพวกนี้ด้วยความโกรธเลยแล้วสอดศีรษะเข้าไปในวงขนดขดอยู่อย่างเดิมค่ะชาวบ้านเหล่านั้นมาพบพญานาคก็พากันดีใจท
ทั้งหมดช่วยกันจับหางพญานาคกระชากลงดินช่วยกันเอาเหลาแทงเสียบเข้าไปในขนดถึง8แห่งสอดหวายดำมีหนามเข้าไปตามช่องที่แทงแล้วสอดคานในที่ทั้ง8พากันเดินทางกลับเมื่อพญานาคถูกคนเอาคานหามไปนะคะศีรษะก็ห้อยลงกระทบพื้นคนเหล่านั้นจึงเอาเหลาแทงที่จมูกแล้วเอาเชือกร้อยยกศีรษะพาดปลายคานช่วยกันยกขึ้นเดินทางต่อไปค่ะค่ะทีนี้บุญส่งผลแล้วค่ะได้มีเศรษฐีท่านหนึ่งนะคะนั่งเกวียนผ่านมาเห็นชาวบ้านหามพญานาคก็เกิดสงสารอย่างจับใจนะคะก็เลยมอบทองแท่งพร้อมโค16ตัวผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็เครื่องประดับอีกมากมายแก่คนทั้ง16นะคะเพื่อเป็นค่าไถ่พญานาคค่ะแล้วก็ขอให้ปล่อยพญานาคไปค่ะเมื่อพญานาคเป็นอิสระนะคะก็เลยรีบกลับไปยังนาคพิภพนะคะแล้วก็รีบกลับมาบนโลกมนุษย์ใหม่พร้อมกับบริวารเพื่อที่จะมาตามหาเศรษฐีนั้นค่ะและเมื่อเพื่อที่เพราะว่าอยากจะตอบแทนคุณนะคะเมื่อเจอเศรษฐีค่ะก็ได้เชิญเศรษฐีเนี่ยให้กลับไปเยี่ยมชมพิภพบาดาลด้วยกันนะคะให้อิ่มน้ำสำราญเลยทั้งพัตตาหารอันประณีตนะคะทั้งกามคุณมากมายนะคะล่วงเลยไป1ปีเศรษฐีก็เกิดความเบื่อหน่ายค่ะก็เลยกล่าวกับพญานาคสังฆปาละผู้เป็นสหายว่าเราอยากออกบวชเหลือเกินกามนี้ช่างน่าเบื่อเหลือประมาณเศรษฐีก็เลยออกมาจากนาคพิภพนะคะแล้วก็มาบวชอยู่ในป่าหิมวันครองเพศเป็นฤาษีนะคะต่อมาค่ะฤาษีก็ได้เที่ยวจาริกไปในตัวเมืองทำให้พระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นฤาษีนะคะก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็พระราชานะคะก็ได้ทรงปราศัยกับฤาษีว่าท่านผู้มีปัญญาเหตุไฉนจึงสละทรัพย์สินออกบวชเป็นบรรพชิตเสียล่ะค่ะฤาษีนะคะซึ่งเคยเป็นเศรษฐีก็ตอบว่ามหาบพิตรอาตมาเห็นวิมานของพญานาคสังฆปาละจึงออกบวชเพราะเชื่อผลของบุญเรื่องก็มีอยู่ว่าเนาะตอนก็เล่าให้ฟังนิดนึงอาตมาภาพเดินทางไปค้าขายเห็นชาวบ้านช่วยกันหามนาคร่างใหญ่โตนะคะจึงได้ให้ทองโค16ตัวแลกกับการปล่อยพญานาคค่ะพญานาคพาอาตมาเข้าสู่นาคพิภพแล้วบำรุงอาตมาเหมือนบุตรบำรุงบิดาพูดจารื่นหูจับใจไพเราะว่าท่านเป็นเหมือนมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นดั่งดวงใจเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นดั่งสหายอาตมาภาพได้เสวยรสทิพย์อยู่ปีหนึ่งเนาะคราวนั้นอาตมาจึงทราบว่าสมบัติเหล่านี้พญานาคได้มาด้วยบุญใช่ค่ะด้วยบุญกรรมของตนและที่ยอมทนให้ชาวบ้านทรมานเนี่ยเพราะกลัวศีลขาดจึงประกอบขันติและเมตตาเพื่อให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นของบริสุทธิ์ทำให้ที่สุดแห่งทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยตบะและความเพียรอาตมาได้ฟังแล้วจึงเบื่อหน่ายในกามใคร่จะบรรพชาขอถวายพระพรก็ได้พูดให้พระราชาได้ฟังค่ะแม้กามคุณของมนุษย์ก็เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณจึงออกบวช ด้วยศรัทธาค่ะพระราชาสดับคำของพระฤาษีแล้วเกิดปิติพระทัยนะคะทรงชื่นชมว่าผู้ใดเป็นพหูสูตรย่อมค้นคิดเหตุผลได้มากมีปัญญาควรคบหาโดยแท้ข้าพเจ้าฟังคำของนาคของนาคราชและของท่านแล้วแต่นี้ไปจะทำบุญให้มากๆฤาษีมุ่งบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานไปพรหมโลกพระราชาก็หมั่นบำเพ็ญทานจนตลอดชีพส่วนพญานาคสังฆปาละหมั่นรักษาอุโบสถมิขาดเลยจนตลอดชีวิตละโลกแล้วก็ไปตามยถากรรมค่ะค่ะสาธุนะคะก็ขอประชุมชาดกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงประชุมชาดกว่าฤาษีหรือว่าอดีตเศรษฐีที่
มาออกบวชเป็นฤาษีหรือดาบสเนี่ยนะคะก็ได้มาเป็นพระสารีบุตรค่ะผู้เป็นเลิศด้านปัญญานั่นเองนะคะเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ส่วนพระเจ้าพาราณสีค่ะก็ได้มาเป็นพระอานนท์พุทธอนุชานะคะส่วนสังขปาละพญานาคจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากพระตถาคตนั่นแหละค่ะค่ะจากชาดกเรื่องนี้นะคะพญานาคค่ะอยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าตัวเองพลาดพลั้งทำวิบากกรรมผิดศีลไปเลยต้องไปเกิดเป็นพญานาคนะคะทีนี้อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรานะคะเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเรามีความโชคดีมากๆเลยนะคะแม้การบรรลุธรรมก็จะต้องบรรลุในตอนที่เราเป็นมนุษย์ก็คือพญานาคก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ด้วยนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้หวงแหนนะคะในความเป็นมนุษย์นะคะให้เรามันรักษาศีลนะคะวันนี้เราจะมีการอาราธนาศีล5กันด้วยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีศีล5เป็นพื้นฐานนะคะเพียงแค่ทุกสังคมมีศีล5เนี่ยก็จะมีความสุขเป็นสังคมที่มีความสุขแล้วก็เป็นโลกที่มีความสุขค่ะนิสัยรักษาศีลนะคะหวงแหนความดีกลัวเปื้อนบาปยอมตายแต่ว่าไม่ยอมเสียศีลนะคะแล้วก็การข่มใจไม่ให้โกรธนะคะเป็นนิสัยของนักสร้างบารมีบัณฑิตในการก่อนค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าคำว่าบัณฑิตเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่ขอให้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่สอนตัวเองได้นะคะแล้วก็มีนิสัยที่จะรักการสร้างบุญสร้างบารมีมีมรรคผลนิพพานเป็นกัลยาณ์ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เรามาขอเรียนเชิญทุกท่านมาเอาบุญใหญ่กับ DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาเราจะได้อาราธนาศีล5นะคะก่อนที่จะมีการถวายมหาสังฆทานนะคะจากนั้นเราก็จะได้ถวายมหาสังฆทานทั้งภัตตาหารยารักษาโรคนะคะแล้วก็จตุปัจจัยทยธรรมแล้วก็ตั้งผังที่ดีด้วยการอธิษฐานจิตด้วยค่ะค่ะอีกนิดนึงค่ะพี่จุ๊ดสรุปนะคะค่ะสรุปสังขปาละชาดกนี้แง่คิดของน้องทินนะคะค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะอีกพระชาตินึงที่เด่นในเรื่องของศีลบารมีแต่ว่าก็ประกอบด้วยทานปรมัตถบารมีนะคะก็คือนอกจากด้วยชีวิตรักษาศีลแล้วก็ยังทำทานด้วยใช่ค่ะทุกภพทุกชาติท่านจะต้องสร้างมหาทานบารมีตลอดเลยใช่ค่ะค่ะซึ่งพระชาตินี้ก็เป็นพระชาติที่คล้ายๆกับพระยากระต่ายนะคะที่สละชีวิตแม้ไม่มีทายาทจำได้หรือเปล่าเนาะตอนนั้นค่ะก็บารมีนี้เองนะคะที่จะทำให้บุคคลได้ก้าวขึ้นสู่ความสูงส่งแล้วก็เต็มเปี่ยมของชีวิตและได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขนั่นเองนะคะค่ะเดียวยูชาแนลออนซูมในวันนี้นะคะก็จะมี4บุญใหญ่ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมออนซูมกับเดียวยูชาแนลและทาง Facebook Live นะคะได้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานและตั้งผังชีวิตที่ดีด้วยกันอธิษฐานจิตก่อนพิธีถวายมหาสังฆทานทุกท่านก็จะได้ร่วมกันอนุอาราธนาศีล5แล้วก็ท่านประธานนำกล่าวรวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญก็จะได้บุญใหญ่นี้ไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะค่ะก็ขอเช็คความพร้อมนิดนึงนะคะตอนนี้ท่านเจ้าภาพเข้ามาครบหรือยังเอ่ยค่ะค่ะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะสะดวกพิมพ์รวยมาให้หน่อยค่ะหรือพิมพ์072มาก็ได้นะคะรวยกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนะคะรวยเต็มไปหมดเลยค่ะดร.เคมิกานะคะค่ะขณะนี้พิธีกรรมใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านที่กำลังออนซูมกับ DOU Channel และร่วม Facebook Live ของศูนย์ประสานงาน DOU ได้สำรวมกายวาจาใจให้สงบสบายสบายเพื่อที่จะได้เอาบุญใหญ่จากการอาราธนาศีล5พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานพิธีถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังที่ดีให้กับชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว
ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบ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 นิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยกราบนิมนต์ค่ะเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมานังนิธิตังอามัพพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคาสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสโหทาเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสายใจบุญญธรรมขอเรียนเชิญค่ะท่านธรรมยังพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภควโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิจะปะริวารานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัจจะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอารมณ์มงคลลักษ์ขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจตุปัจจยาทินิ
จาตุปัจจยาทินีสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจะตุปัจจยาทินิจะตุปัจจยาทินิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคคันหาตุปฏิคคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเรื่องไทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวยารักษาโรคเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรสุวรรณาตรีสุผลและประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรสุภคพรตรีสุผลขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังมะยังพันเตคิลานะเพสัชชานิคิลานะเพสัชชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเพสัชชานิคิลานะเพสัชชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเ
เพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังที่ดีในชีวิตการสร้างบารมีโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเยาวภาโชติมนขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจถวายภัตตาหารได้ตั้งใจถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและถวายยารักษาโรคและถวายยารักษาโรคขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุไขยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวธรรมกายให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุและมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีให้ได้สร้างบุญบารมีตราบสิ้นอายุไขตราบสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำฤทธิ์ที่ผลโดยเร็วพลันจงสำฤทธิ์ที่ผลโดยเร็วพลันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปนะคะขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยปลอดกังวลสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทานสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ
ทานสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโวปุริสธรรมสารทิสันทะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปะตะตังเวทิตามโพวิญโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจาตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทังคินไนโยอันชลิกะระนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสันติพาหุงสหานสมภิเนมิตาสาวุธานตังครีเมกลังอุทิตโครัสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานิมาราติเรกามภิโยชิตสัมภราติงโพลัมปนาลาวะกามากามาทานตยาขังขันติสุทันตวิตินนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคชวรังอธิมาตภูตังกาวะกิจากามาสนีวสุทารุนันตังเมตังพุเสกวิตินนาชิตวามุนินอินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอเคตะคาคมติหาทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังอิทิภิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานกาธมุทารังอิวะคภินิยาจินจายะทุทะวจนังชนะกายมัจเฉสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเขตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันตภูตังปัญญาปะทิปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิทิงปุเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันโตอิทุปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิทุคหะทิทิพุชเคนะสุทาทะหาทังพรหมังวิสุทธิชุติมีนทิภกาภิธานังญาณาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุนไทชยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนทินทินเนสรเตมะตันทีตวานเนกวิวิธานิจุปันทวานิโมกังสุขั
ังอธิคมัยยนโรสปัญญูมหาการุณิโกนาโถหิตายัสสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพปัตตวสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิปุวคะเลอภิเสเกสัมภพุทธานังขปโตปมวทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหตุกสุยิตทังพรหมจาริสุปทานกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทานกินังปทานกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทานกินาปทากินานิกตวานลพันตาเทปทานกิเนภวตุสาพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการน้อมถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานขอเรียนเชิญท่านประธานนำกล่าวและผู้มีบุญที่ออนซูมทุกท่านได้น้อมใจตรึกระลึกว่าขณะนี้เรากำลังน้อมถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแบบออนไลน์ผ่านหน้าจอซูมและ Facebook Live ในการถวายใช้เวลาไม่นานไม่กี่นาทีนะคะแต่ผลบุญนั้นเป็นอัศจรรย์ได้บุญใหญ่กันไปทั่วโลกที่ออนซูมกันเลยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวตามนะคะสุทินนังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวะหังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอบุญและขอผลบุญนี้สำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเทอญเมื่อเจ้าภาพและผู้มีบุญที่ออนซูมและ Facebook Live ทุกท่านได้น้อมใจถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแบบออนไลน์เสร็จแล้วนะคะลำดับนี้ขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นมงคลอันเลิศต่อไปเจ้าค่ะก็ขอเจริญพรท่านประธานคณะคำกล่าวอันประกอบด้วยกัลยาณมิตรสายใจบุญธรรมกัลยาณมิตรอารมณ์มงคลลักษณ์กัลยาณมิตรสุวรรณาตรีสุผลกัลยาณมิตรสุภักพรตรีสุผลและกัลยาณมิตรยอภาโชติมนรวมไปถึงสาธุชนผู้ร่วมสั่งสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์กันทุกท่านทุกคนเลยนะการที่เราได้มาประกอบเหตุแห่งบุญในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้เดินตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะเพราะว่าพุทโธเนี่ยทรงตรัสไว้เนี่ยในโอวาทปาติโมกข์นะในเนื้อความที่ว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธา
ก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยตรัสว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นเยี่ยมก็จะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระองค์ทรงเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นการเชิญชวนเป็นการชี้ชวนให้เห็นประโยชน์ท่านจะไม่ทรงบังคับแต่ถ้าเกิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าที่อื่นที่ใดนะไม่มีที่ใดเนี่ยเลิศหรือประเสริฐกว่าพระนิพพานแน่นอนจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือในสถานที่ที่เราชอบก็ตามเนี่ยเทียบไม่ได้กับการเข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยนิพพานจึงเป็นเป้าหมายของการมาเกิดของมนุษย์ทุกๆคนนะไม่ว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยจะเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาหรือจะนับถือความเชื่อใดหรือไม่นับถือหรือมีความเชื่อใดๆเลยก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่แท้จริงแล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายรอเราอยู่นะทั้งทุกข์จากเกิดแก่เจ็บตายทุกข์จากการผจญกับผลกรรมจากกิเลสทั้งหลายนะโลภะโทสะแล้วก็โมหะและยิ่งตอนนี้เนี่ยทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วทั้งโลกเลยก็กำลังเจอความทุกข์ที่เป็นเรื่องเดียวกันก็คือจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั่นเองเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์นี่ก็ถือทุกข์หลักๆนะยังไม่รวมถึงทุกข์จรทุกข์เล็กน้อยนะตกงานบ้างถูกลดเงินเดือนบ้างอกหักบ้างเหล่านี้คือทุกข์ทั้งนั้นเลยจึงทรงตรัสว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วนิพพานแจ้งจะต้องทำอย่างไรนิพพานแจ้งจะแจ้งได้เนี่ยก็คือเมื่อกิเลสหมดนะนิพพานจะแจ้งได้ก็คือเมื่อกิเลสในตัวของคนคนนั้นเนี่ยหมดกิเลสของมนุษย์ทุกคนก็จะมี3ตระกูลหลักๆนั่นเองก็คือมีโลภะคือความโลภมีโทสะคือความโกรธแล้วก็คือมีโมหะคือความไม่รู้ความหลงผิดซึ่งกิเลสทั้ง3ตระกูลนี้เนี่ยเราก็มีเรียกว่าหนทางนะมีแนวทางในการขจัดทีเดียวโดยเฉพาะอย่างดิ่งที่พวกเราทุกคนนะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกับ DOU ผ่านระบบ Zoom นะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขจัดกิเลสโดยตรงเลยนะเพราะว่าการที่เราได้มาร่วมถวายสังฆทานนะจ๊ะตั้งแต่พระตาหารปัจจัย4แล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยการที่เราได้มาถวายทานตรงนี้เนี่ยทานเนี่ยจะเป็นตัวขจัดกิเลสตระกูลโลภะโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราได้สั่งสมทานบารมีมากเข้ามากขึ้นเนี่ยกิเลสในส่วนของตระกูลโลภะก็จะถูกขจัดให้เบาบางเจือจางไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันโทสะคือความโกรธเนี่ยขาดความยับยั้งชั่งใจเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำหรือคำพูดก็ตามหรือแม้กระทั่งการเบียดเบียนตัวเองเนี่ยถ้าเรามีศีลนะมีศีลตรงนี้แหละจะคอยยับยั้งความโกรธของเรานะถ้าเรามีศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ยับยั้งความโกรธโดยไม่ไปทำร้ายร่างกายใครถ้าเรามีศีลข้อสองเนี่ยเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นในเรื่องทรัพย์สินถ้าเรามีศีลข้อ3เราก็ไม่ทำร้ายครอบครัวทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนอื่นถ้าเรามีศีลข้อ4ก็เราไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาด้วยคำพูดถ้าเรามีศีลข้อ5เราก็ไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการเสพสุรายาเสพติดทั้งหลายศีลตรงนี้แหละจะคอยขจัด
สำหรับโมหะความหลงความไม่รู้เนี่ยถ้าเราได้ฟังธรรมะเราได้ฟังพระสวดมนต์หรือแม้เราสวดเองก็ตามรวมไปถึงการทำใจหยุดใจนิ่งนึกถึงสมาธิเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นการขจัดความหลงความไม่รู้โดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราได้มาเจอกันนะจ๊ะผ่านระบบสูงไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยนะเป็นบุญใหญ่ทีเดียวและตรงนี้เนี่ยที่พิเศษขึ้นมาก็คือหมู่คณะของเรานะครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านก็ได้ทำเป้าหมายเนี่ยให้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่จะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเพราะว่าเราก็รู้ตัวนะอยู่กันตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยกิเลสเยอะแยะมากมายแล้วกิเลสจะหมดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เป้าหมายของการมาเกิดนะอย่างที่เราได้เคยเจอหรือเห็นเด็กๆเยาวชนต้อนรับทั้งหลายเนี่ยท่องกันเสียงดังฟังชัดทีเดียวว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเป้าหมายหลักคือพระนิพพานแจ้งนี่เป็นหลักอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่ากิเลสหมดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ขอเพียงเราอยู่บนเส้นทางในการสร้างบารมีที่ถูกต้องนะถ้าเรากิเลสยังไม่หมดในชาตินี้แต่เราสั่งสมบุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งนะเมื่อใดที่กิเลสเบาบางเจือจางจนถึงหมดสิ้นแล้วนิพพานก็แจ้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พวกเราทุกคนมารวมตัวกันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะจ๊ะเป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะตัวหลวงพี่เองและคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของพวกเราทุกคนนะตรงนี้ด้วยนะพร้อมกันนี้จะตั้งจิตอธิษฐานนะโดยอาราธนาบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาบุญชีอาจารย์ทุกท่านและรวมไปถึงบุญกุศลทุกบุญเลยที่พวกเราทุกคนได้เคยตั้งใจสั่งสมด้วยดีแล้วให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลที่เป็นที่รักทั้งหลายนะให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มันลายหายไปให้สิ้นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกชั้นในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันและให้ได้ติดตามติดสร้างบุญบารมีกับพระพุทธอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุช่วงต่อไปนะก็ขอเชิญชวนนะท่านเจ้าภาพคำกล่าวนะประกอบด้วยกัลยาณมิตรสายใจบุญญาธรรมนะกัลยาณมิตรอารมณ์มงคลลักษณ์กัลยาณมิตรสุวรรณาตรีสุผลกัลยาณมิตรสุภักขพรตรีสุผลกัลยาณมิตรโยภาโชติมนแล้วก็ทุกท่านเลยนะตั้งใจกรวดน้ำกันเมื่อพระให้พรนะบทยะถาแล้วก็นึกส่งบุญกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วของเรานะให้ท่านหลายตอนนั้นได้มีส่วนในบุญกับเราและเมื่อพระให้พรนะบทสัพพีเป็นต้นไปเราก็นึกอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตให้ดีให้มีความสุขความเจริญทั้งไรทางโลกและทางธรรมตั้งใจดีทุกท่านนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะโตทินังเบตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนโตสร้างกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสโหยถาสัพพิติโยเอวันจันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตมภวันตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวสัมพีติโยวิวันจันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตมภวันตวันตรายโยสุขีทีกายุโก
ภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒาปัจจยิโนจันตารโหธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุคโรกะพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาเนกาหันตรายาปิวินาสันตุเสสะตุชัยเสธิธนังลาพังโสนทีภาคยังทั้งพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิจยสวัสสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวันตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยเจ้าค่ะตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันทุกท่านเลยนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบค่ะสำหรับพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานและการกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังที่ดีให้กับชีวิตแบบออนไลน์ออนซูมนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมออนซูมนะคะแล้วเราก็จะออรวยพร้อมกันทั่วโลกค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวนะคะคือกัลยาณมิตรสายใจบุญธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยนะคะสาธุค่ะกัลยาณมิตรอารมณ์มงคลลักษณ์ค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรสุวรรณาตรีสุผลค่ะสาธุกัลยาณมิตรสุภัคพรตรีสุผลค่ะสาธุค่ะและกัลยาณมิตรโยวภาโชติมนค่ะสาธุค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ทำบุญเพิ่มเติมมานะคะกัลยาณมิตรเดือนเต็มพงศักดิ์กัลยาณมิตรนฤมลศรีสนองและกัลยาณมิตรพนิดาตั้งสิริคมขำค่ะสาธุค่ะสำหรับ
ภารกิจรูปธรรมที่เราจะต้องทำต่อไปนะคะภารกิจค่ะในวันพระที่จะถึงนี้ขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะพระหน้านั่นเองนะคะวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายน2564นะคะก็จะมี2ภารกิจบุญอย่างน้อยนะคะก็คือ11ล้านซูมนะคะที่เราจะต้องร่วมใจรวมกันเป็นทีมทำเพื่อไปให้ถึงเป้าให้ได้นะคะแล้วก็จะชวนทิศ6ของเรานะคะแล้วก็ทิศ6ของทิศ6นะคะที่เรารู้จักนะคะชวนกันต่อกันไปจะได้เป็นสายบุญนะคะแล้วอีกภารกิจหนึ่งค่ะที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือการชี้ตังเมย่อสวดธรรมจักรนะคะ 3,480 ล้านจบค่ะให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะคะในวันพระวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายน2564นะคะเพราะความสำเร็จของทุกภารกิจบุญมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายต่อเราและโลกนะคะแล้วก็ผังการสร้างบารมีด้วยค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากมหาวิทยาลัยค่ะ3เรื่องค่ะ1ก็คือเรื่องของการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนนี้นะคะก็นักศึกษาสามารถเข้าห้องซูมนะคะในที่มีการ์ดแจ้งนะคะก็สามารถกดเข้าร่วมรับฟังนะคะทบทวนบทเรียนได้เลยนะคะแล้วก็คือบางวิชาจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอาจจะมีเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาก็ติดตามในห้องไลน์ในห้องไลน์ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะจัดส่งให้นะคะแล้วก็เรื่องที่สองค่ะสอบวัดระดับความรู้องค์รวมก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นการติวแล้วค่ะแล้วก็สอบในวันอาทิตย์นะคะที่26มิถุนายนนะคะค่ะสอบวันที่26มิถุนายนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะสุดท้ายก็วันอาทิตย์ที่20นี้นะคะที่จะถึงนี้ค่ะก็จะเป็นภาคสายก็จะปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะในเวลาปกติของเราแล้วก็ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะก็มารับฟังธรรมะดีๆธรรมะสบายสบายกับพระอาจารย์พระครูสังครักษ์อนุรักษ์โสติโกนะคะในหัวข้อตอบทุกคำถามไขข้อข้องใจ EP 5ค่ะก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะอยากจะถามอะไรก็ถามมาไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ส่งคำถามมาได้ค่ะในห้องนี้เลยก็ได้ค่ะค่ะและในช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบุญกันดีกว่าเพราะว่าเราต้องอยู่บ้านอยู่แล้วออกไปไหนก็ลำบากนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเปลี่ยนบ้านให้เป็นบุญเปลี่ยนบ้านให้เป็นที่ที่เป็นมงคลที่สุดเลยนะคะด้วยการออนซูมค่ะกับ DOU Channel ของเรานะคะอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook Live ของศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะที่จะให้ทุกท่านนะคะได้อยู่ในบุญแล้วก็ได้บุญตลอดแม้ว่าจะเศรษฐกิจมันทำให้บั่นทอนจิตใจเนาะโควิดก็บั่นทอนจิตใจแต่ว่าถ้าเราทำบ้านให้เป็นบุญแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะมีความสุขค่ะและซูมก็อยากสามารถไปกับเราได้ทุกที่ Facebook Live ก็สามารถไปกับเราได้ทุกที่ค่ะของ DOU on Zoom ก็จะมีทุกวันเลยนะคะ 7:30 พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะคะให้ทุกท่านได้สร้างบารมีมีอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆด้วยกันค่ะแล้วก็ก่อนที่จะปิดห้องในวันนี้นะคะก็ขอเชิญรับชมประมวลภาพการทำบุญปลื้มๆนะคะของท่านประธานนำกล่าวแล้วก็ท่านสามารถที่จะทบทวนบุญถวายสังฆทานแสงสว่างเดียวยูแสงสว่างแห่งปัญญานี้ได้ทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึง YouTube ใช่นะคะก็สามารถรับชมได้ค่ะแล้วก็ท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายสังฆทานนะคะและทุกๆบุญของ DOU ก็สามารถสอบถามได้ทาง LINE @ศูนย์ประสานงาน DOU นะคะค่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการบุญนะคะ DOU มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาได้นะคะในวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายน2564วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ